ปลากดเลยเป็นปลากดกดเหลืองกดหนาน่าจะถึง10 กิโลสวัสดีครับเพียงไกทูโกครับวันนี้มาหาปลาตรงทุ่งนาบ้านทุ่งนาของผมเองครับสูบน้ำสูบน้ำนาหน้าปังครับน้ำในหนองมันแห้งกันเลยเรามาหาปลาด้วยครับลงก่อนโอ้มีคนเยอะเหมือนกันหาทางลงไปก่อนครับโอ้นี่งมบ่ได้กะครับนี่งมดิบกะโอ้ครับดูปลาซิวปลาซิวเยอะมากเนี่ยปลาซิวครับดูนี่มีคลายปลาซิวนี่คงเอาปีกบอกปลาไปอะเยอะมากดูปลาซิวเท่านั้นเลยดูอันนี้จะเป็นหมายสุดท้ายแล้วครับจะกลับบ้านละถ้าไม่ได้นี่กะไม่ได้รับกลับบ้านละนี่คือปลาซิวปลาช็อกเกอร์ปลาซักเกอร์เยอะครับปลาซิวเยอะมากเยอะนี่แต่ปลาซิวปลาตัวใหญ่นี่หมดไปแล้วครับหมายนี่จะได้ไปได้ครับนี่ครับน่าจะได้1 ตัวละปลากดนอกนอกแม่งนะป่ะนอกแม่งกด1 ตัวละนี่ปลากระบอกครับปลากระบอกปลากระบอกครับปลากระบอกโอ้โดดข้ามเนี่ยไหมมีผ่านนี้อยู่ครับนี่ไม่ไปสองตัวโอ้ยได้ปลากดปลากดอีกตัวครับอยู่ด้านนอกเนาะนี่หนอกมันนะป่ะปลากดสองตัวแล้วปลากดตรงนี้โอ้
นี่ครับมาคอนกับตรงนี้มาเลยโอ้โอ้โอ้เป็นปลากระบอกข้างนั้นนะครับนี่ปลากระบอกนี่กระบอกปลากระบอกตัวนี้ได้เยอะครับปรากฏอ่ะนี่ปรากฏนี่ครับมันก็อยู่อ่ะของงมได้อ่ะหลับล่ําเงี้ยน่ะดีแล้วนี่จะป้นหัวก่อนหน่อยปลากระบอกเ
ติดด้านนอกเข้ามาสวยครับสวยมากเลยเด้อปรากฏอีกตัวโอ้สองตัวปลากระบอกครับปลากระบอกข้างนั้นเลยสองตัวนะครับมันอยู่ฝั่งไหนนี่บอกกระบอกอีกแล้วกระบอกยิ่งถ้าตาไข่ตาเล็กกว่านี้จะได้เยอะกว่านี้ครับเพราะตาไข่เอาตาค่อนข้างห่างปลากระบอกอีกแล้วกระบอกปลากดแต่ตัวนี้ได้แบบ 2-3 โลมันก็ดีก้อนเหลืองอีกแล้วครับมันอ้าปีกนะเนี่ยหลวงเนี่ยหลวงเนี่ยน้ำเล่นน้ำตาลปุ่นปอปุ่นไหนปอน้ำมันให้มือเขาตั้งนะที่ไหนก็ปอปุ่นแล้วปลาขาวครับปลาขาวกระบอกถอดครับเนี่ยลอยมากถอดหรือว่าหลาบครับลอยนี่แน่งคลาย3.5 เซนครับปลาบอกตัวใหญ่นี่เรียบร้อยโอ้ปานี่ครับนี่ครับว่าเหมือนได้ยินดีครับปลาอะไรเสียงดังพอสมควรเจอแล้วป่ะปลากดจะที่ไหนปลาช่อนโอ้หมายนี้ได้เยอะปลาช่อนโอ้
ียงมัดนี่นะครับหมายดีเยอะมากครับหลอดใบที่แบตหมดเลยครับดูครับที่ปากกดเลยเป็นปากกดเหลืองกดน้ำน่าจะถึง10กิโลอ่ะสวยๆใส่สวยๆที่ขาตะเพียนตะเพียนจะเยิ้มกันนะที่ปากกดปากกดน่าจะได้ประมาณสัก20ตัวมัน20ตัวได้แพงกัน2แพงหมายสุดท้ายและหมายซีจะปิดบ้านละเกือบจะได้แล้วครับเราจะกำลังกันนะครับในทีโฟเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ4กิโลเป็นๆอยู่เลยตัวก็ไม่ได้น้อยนะ